กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุณทุกอย่างคือช่องว่าทราบนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนๆทำความรู้จักกับมาคัสแวมไพร์และรักอมตะหลังจากที่เราเคยเล่าเรื่องราวของอาโรหนึ่งในแวมไพร์สุดแข็งแกร่งและยังเป็นแวมไพร์แห่งโลกทวายไลท์กันไปแล้วและวันนี้แหละครับเราจะขอพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับหนึ่งในแวมไพร์ที่ชื่อว่ามาคัสกันครับมาคัสไม่มีข้อมูลนะครับว่าชีวิตก่อนที่เขาจะเป็นแวมไพร์นั้นเขาเป็นใครมาก่อนเรื่องราวนี้จะเล่าไว้เพียงแค่ว่าเขาถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแวมไพร์ตอนนี้เขาอายุได้19ปีเขามีพลังวิเศษที่สามารถอ่านอารมณ์ของผู้คนได้และหลังจากที่เขาเปลี่ยนไปนั้นไม่นานอาโรก็มาพบเขาครับและชักชวนให้เขาสร้างกลุ่มวอตอรี่ด้วยกันโดยที่มีอาโรกายอัสหรือคายอัสที่เรารู้จักกันและภรรยาของอาโรภายหลังนะครับตัวของมาคัสเองนั้นเขาก็ได้พบรักกับแวมไพร์สาวคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าดิดิเม่น้องแท้ๆของอาโรนั่นเองเขาทั้งสองคนนะครับกลายเป็นคู่รักกันหลังจากนั้นดินิเม่นั้นมีความสามารถในการทำให้คนอื่นมีความสุขครับจริงๆแล้วความรักของมาคัสและดินิเม่นั้นค่อนข้างที่จะมีความสุขมากๆครับถึงแม้ว่าว่ากันว่าชีวิตอมตะนั้นจะแสนจะเลวร้ายแต่สำหรับพวกเขาสองคนนั้นมันคือความสุขมากๆครับมันจะมีอะไรมีความสุขไปกว่านี้ครับนอกจากชีวิตอมตะและความรักที่เป็นตลอดกาลและเมื่อถึงจุดๆหนึ่งครับมาคัสและดินิเม่นั้นก็พบว่าพวกเขาไม่พึงพอใจกับการกระทำหลายๆอย่างของกลุ่มวอตูรี่พวกเขาทั้งสองคนนั้นเลยวางแผนที่จะจากไปด้วยกันแต่แล้วครับเมื่อเรื่องนี้ถึงหูอาโรเข้าอาโรไม่ต้องการให้มาคัสออกไปจากกลุ่มครับเขาจึงตัดสินใจสังหารน้องสาวแท้ๆของเขาอย่างโหดเหี้ยมและให้เชลซีหนึ่งในแวมไพร์ของเขาแก้ไขความทรงจำของมาคัสซะทำให้เขาในตอนนี้นะครับลืมความรู้สึกว่าเขาเคยรักดินิเม่ไปและดินิเม่ก็หายจากความทรงจำของเขาไปในขณะนั้นเพื่อทำให้มาคัสพึงพอใจกับการอยู่อาโรเลยให้แวมไพร์สาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคอลินไปมอบความสุขให้แก่เขาแต่มาคัสครับในส่วนลึกของหัวใจของเขานั้นเขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันขาดหายไปเขาเลยปฏิเสธไปครับในปีค.ศ.500กลุ่มวอตูรี่นั้นได้ยึดครองโลกแวมไพร์ได้สำเร็จครับพวกเขาสามารถชิงโลกแวมไพร์มาได้จากการพิชิตโรมาเนียพวกเขาทั้ง3คนนั้นกลายเป็นจอมแวมไพร์ที่ยิ่งใหญ่แห่งโลกแวมไพร์และได้วางแผนกฎระเบียบให้กับโลกแวมไพร์และบทลงโทษแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาคัสและวอตอรี่นั้นกลายเป็นที่ยำเกรงและหวาดกลัวครับในเวลาเดียวกันตัวของมาคัสเองเขาก็ต้องสร้างตัวตนที่น่านับถือในโลกมนุษย์เขากลายเป็นที่ยกย่องในโลกมนุษย์โดยการที่ว่าเขาเป็นนักบุญนักบวชศักดิ์สิทธิ์ที่ขับไล่แวมไพร์จากวอโทราถึงขนาดที่ว่ามีวันหยุดประจำชาติของมาคัสอีกด้วยนะครับนั่นก็คือวันเซนต์มาคัสในวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานี่เองอันที่จริงแล้วนะครับวอโทรี่นั้นพวกเขาสั่งห้ามไม่ให้ล่าในวอโทราเป็นอันขาดเราจะได้เห็นมาคัสครั้งแรกนะครับในภาคนิวมูนในตอนที่เอ็ดเวิร์ดคาเลนลูกบุญธรรมของคาลายที่เอ็ดเวิร์ดในตอนนั้นเชื่อว่าเบลล่าผู้เป็นที่รักของเขานั้นได้ตายลงไปแล้วเขาจึงพยายามฆ่าตัวตายครับแต่อาโรไม่ยอมให้เขาตายเพราะอาโรสนใจในพลังการอ่านใจของเอ็ดเวิร์ดอาโรเลยเสนอให้เอ็ดเวิร์ดเข้าร่วมกับกลุ่มวอตอรี่ถ้าหากไม่อยากมีชีวิตขนาดนั้นล่ะก็แต่เอ็ดเวิร์ดกลับปฏิเสธครับต่อมาในภายหลังจากที่เอ็ดเวิร์ดพยายามฆ่าตัวตายโดยการที่เอ็ดเวิร์ดนั้นจะเปิดเผยความจริงให้กับโลกได้รู้ว่าแวมไพร์มีอยู่จริงแต่เบลล่าก็เข้ามาขัดขวางครับนั่นจึงทำให้การพยายามฆ่าตัวตายของเอ็ดเวิร์ดนั้นล้มเหลวและทำให้เอ็ดเวิร์ดได้รู้ความจริงว่าเบลล่ายังไม่ตายเบลล่าและเอ็ดเวิร์ดถูกพาให้มาพบกับอาโรมาคัสและกายอาสเมื่อมาคัสได้เจอกับเบลล่ามาคัสก็ใช้พลังของเขาในการสัมผัสความรู้สึกความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนและทำให้เขาได้พบถึงความสัมพันธ์รักของพวกเอ็ดเวิร์ดแต่ในเวลาเดียวกันนั่นเองมันกลับทำให้สัมพันธ์รักของเขาและดินิเม่ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ความรู้สึกรักของเขาและดินิเม่ก็กลับมาต่อมานะครับคำพิพากษาของเบลล่าก็คือเบลล่าต้องถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแวมไพร์ครับและไม่นานหลังจากที่เบลล่าถูกเปลี่ยนไปก็มีเรื่องราวของเด็กอมตะถือกำเนิดขึ้นนั่นคือความผิดครั้งใหญ่หลวงนะครับ
ซึ่งความผิดของการสร้างเด็กอมตะนั้นเนี่ยคือความผิดครั้งใหญ่หลวงที่สุดในโลกแวมไพร์ครับเนื่องจากว่าเด็กอมตะนั้นจะไม่สามารถควบคุมตนเองได้เลยนั่นจึงทำให้พวกวอตเตอรี่เคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อไปถล่มคาเลนและเมื่อพวกเขามาถึงนั้นพวกเขาก็ยังไม่ได้โจมตีใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะภาพที่พวกเขาเห็นนั้นก็คือมาป่าตัวเบเอกำลังรออยู่พวกคาเลนพยายามให้ดูหลักฐานนะครับว่าเด็กที่เกิดมานั้นเนี่ยเป็นเด็กสายพันธุ์ผสมเป็นเลือดระหว่างแวมไพร์และมนุษย์ไม่ใช่เด็กอมตะอย่างที่พวกวอตเตอรี่คิดกันทำให้พวกวอตเตอรี่นั้นก็ต้องกลับมาประชุมกันครับว่าควรฆ่าหรือไม่ไกอัสเลือกให้ปล่อยเธอไปครับพวกเขายังไม่รู้ความจริงครับว่าเธอนั้นเนี่ยคืออะไรกันแน่และเป็นอันตรายไหมแต่มาคัสกลับเลือกความตายให้กับเธอครับเพราะว่าในเมื่อเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่การที่จะฆ่าทิ้งซะมันก็คือทางเลือกที่ดีที่สุดใช่ไหมล่ะแต่เมื่อพยานของอลิซออกมานั่นก็คือสายพันธุ์ผสมอีกคนหนึ่งครับนั่นจึงทำให้พวกวอตเตอรี่รู้ครับว่าแท้จริงแล้วมีสายพันธุ์ผสมจริงๆอยู่บนโลกใบนี้ทำให้พวกวอตเตอรี่จากไปแต่ในฉบับหนังนะครับสู้กันยับเลยครับโชเชโชเชและเราจะได้เห็นฉากตายโง่ของมาคัสด้วยที่ดูตอนแรกนั้นโคตรกระจอกเลยครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับคำว่าในที่สุดในฉากสุดท้ายที่เราได้เห็นกันเนี่ยมันถูกกล่าวไว้ครับในบทความจากผู้กำกับที่เขาอยากใส่ความรู้สึกของตัวละครตัวนี้ที่ยังคงรักและอยากไปหาคนที่ตัวเองรักบางครั้งนะครับความรักที่เป็นอมตะและชีวิตที่เป็นนิรันดร์เนี่ยมันดีนะครับแต่การที่จะต้องอยู่และทนทุกข์ไปชั่วนิรันดร์เนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากนรกเลยนะครับและตัวมาคัสที่ในหนังให้เราได้เจอนะครับคือชายวัยกลางคนอายุ40ปีแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับตัวของมาคัสเองนั้นเขาอายุเพียงแค่19ปีมีผมสีดำยาวเขาสวมเสื้อคลุมสีดำและการที่เขาดูเย็นชานั้นนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเสียคนรักของเขาไปอย่างไม่มีวันกลับมาทำให้เขาไร้ซึ่งอารมณ์ไร้ซึ่งความรู้สึกไม่สนใจสิ่งใดอีกต่อไปเช่นเดียวกับความเป็นอมตะของเขาครับที่เขาไม่อยากต้องการมันอีกเลยนั่นจึงเป็นสาเหตุของอารมณ์ทั้งหมดของมาคัสที่เราได้เห็นกันทั้งในหนังและในหนังสือครับว่าเขาเองนั้นมีความต้องการที่จะอยากตายตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาไม่อยากมีชีวิตอีกต่อไปแล้วครับหลังจากที่เขาเสียคนรักของเขาไปในช่วงที่เขาลืมความทรงจำระหว่างความรักของเขาและดีดิเม่ไปนั้นทำให้เขาสามารถกลับมาสู้ได้อีกครั้งนึงให้กับกลุ่มวอตเตอรี่แต่หลังจากที่เขาพบความจริงว่าเขาเสียอะไรไปบางอย่างไปทำให้ชีวิตอมตะของเขานั้นก็ไม่อยากอยู่อีกเลยครับทันนี้ทันนั้นเลยนะครับไม่แน่นะครับว่าเราอาจจะได้เห็นทวายไลท์ภาคต่อไปในไม่ช้าแน่ๆครับเพราะว่าผมแอบเหมือนเห็นแวบๆอยู่เหมือนกันครับว่าเขาอาจจะมีโปรเจกต์ในการสร้างทวายไลท์ขึ้นมาอีกแต่สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของมาคัสถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระคังเพื่อไปพาคลิปต่อๆไปกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ